ตอนนี้นะครับเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆรวมหมดแล้วนะครับรอเวลาจัดพิมพ์ตอนนี้ก็จะไปถ่ายรูปบริเวณวัดกุฏิเสนาสนะต่างๆที่หลวงพ่อสร้างไว้ นะครับทั้งของเก่าของใหม่ทั้งอะไรทั้งอะไรนะครับเอกสารหมดได้มาปั๊บก็จัดลงนะครับพิมพ์ใช้เวลาไม่นานนะครับล่าช้าตรงเรื่องการกันกรองคัดกรองนะครับอันนี้ตรงไหมอันนี้ไม่ตรงหลายๆคนหลายๆสายก็มาช่วยกันคิดนะครับแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเป็นเกียรติประวัติหรือเป็นตัวบุคคลผู้สร้างผู้ทำหรืออะไรต่างๆวันเดือนปีนี่นั่นคาดเคลื่อนได้ไม่ว่ากันนะครับพอมันจะไม่เป๊ะแล้วทุกอย่างถ้าหากว่าผิดพลาดอะไรต้องขออภัยแต่วัตถุมงคลนั้นต้องชัดเจนมีกี่เนื้อมีกี่พิมพ์ดูยังไงสนนราคาในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องชัดนะครับอันนี้ผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับพิมพ์ทรงรูปแบบเก้ลงมาปนไม่ได้เลยนะครับอะไรที่มันมองแล้วกำกวมกักนี่เราออกทันทีนะครับบางรุ่นเราไม่เล่นทะรุ่นก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่อะไรที่มันเด่นชัดหรือชัดเจนนั้นต้องทะลุทะลวงนะครับหลายไฟหลายหัวช่วยกันนะครับจะมีข้อมูลอีกท่านหนึ่งก็คืออยู่ที่วัดกลางไอ้วัดอ่างแก้วเดี๋ยวผมจะไปพบแกคุณวิทูลอันนี้เขาบวชกับหลวงพ่อในปี19แล้วก็มีอะไรก็หลายหลายหลายอย่างเขาทันเสียเล็กทันเสียพี่หล่อนะครับทันหลายคนเราจะได้รู้ความเด่นชัดชัดเจนเพราะบางกระแสหลายเสียงหลายอย่างก็ว่ากันนวยหมดบางก็ว่าเสียเล็กเปิดลงน้ำแข็งบางก็ว่าเสียเล็กเปิดลงเหล็กนะบางก็บอกอ๋อเสียเล็กอ่ะเขารับจ้างทำลงน้ำแข็งหมายว่าทำลงน้ำแข็งเลยเขาเป็นบริษัทใหญ่ก็มีข้อมูลไปอย่างนึงพี่หล่อแต่เดิมก็ว่าอยู่ลงกึ่งเลี่ยมพระด้วยทำไปทำมาไม่ใช่เป็นญาติกับน้ำมันไอ้เป็นญาติกับซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์ยันวอยุนนะครับพวกนี้เราก็เก็บข้อมูลมาหลายๆอย่างเอาจนเด่นชัดที่สุดหรือว่าใกล้เคียงที่สุดอะถึงจะระบุลงไปนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับคุณก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยเพราะหลายๆท่านก็ลาจากโลกนี้ไปแล้วหลายๆท่านก็ประวัติภูมิหลังก็ไม่ได้ค่อยเด่นชัดนักนะครับไม่รู้เป็นใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคนที่ใกล้ชิดติดตัวก็ล้มหายตายจากหมดเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งก็เป็นการบอกเล่ารับรู้รับฟังกันมาสวัสดีครับป้อมซุ้มพญาไก่ชนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกันกรองให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้แคบที่สุดพออ่านเป็นเก็บความรู้บางเรื่องก็เป็นเรื่องของความบันเทิงไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวัตถุมงคลนะครับอย่างเงี้ยอ่ะรุ่นนี้นะเขาเรียกกันว่าโชคชัยเนื้อนวะนะจำนวนการสร้างเท่าไหร่ราคาปัจจุบันควรจะอยู่เท่าไหร่แล้วก็ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเนี่ยแท้อย่างเงี้ยนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับใครสร้างกี่องค์สร้างในวาระอะไรปัจจุบันราคาเล่นหาเท่าไหร่และดูยังไงถึงจะรู้ว่าแท้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราพุ่งประเด็นไปตรงนั้นนะครับส่วนปีกย่อยก็เป็นความรู้เป็นความบันเทิงเป็นการสร้างสรรค์นะครับบางเรื่องก็ใช่ว่าจะ 100% บางเรื่องก็ใช่ว่าจะไม่มีมูลเหตุซะเลยก็ต้องถือว่าเอาแบบนั้นสวัสดีครับคุณแบงค์นายกสวัสดีครับพี่กนกสวัสดีคุณคิดเจษฎาพงศ์นะครับไปทูลหนูน้อยสวัสดีครับอาจารย์ FC ครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับเรียนรู้ไว้เพื่อสะสมเพราะฉะนั้นจองได้จองครับหนังสือนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่มีสิทธิ์โต้เถียงจดบันทึกพิมพ์เป็นประวัติศาสตร์ลงไปแล้วมันจะแจ้งชัดนะครับจะไม่มีใครมาหักล้างถางพงได้มันจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนเด่นชัดนะครับไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันไม่ต้องมามึนงงสงสัยเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเอ๊ะอะไรแบบไหนนะครับเอากันจะชัดๆไปเลยนะครับหยิบมาแม่ไปวางไว้ไหนใช่ไหมหลวงพ่อกูเฮ้ยแปลงกายแกผมจะอยู่บนโต๊ะนี่แกคุณเผชิญโชคลาภสวัสดีครับ คุณจิตคดเคี้ยวสวัสดีครับคุณมาตินสวัสดีเอ้ยมานิดสวัสดีครับคุณพงนาวาสวัสดีครับตีน้อยสวัสดีครับธนพัฒน์จันเทศสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับหลวงพ่อนั้นก็มีกันหลายรุ่นนะครับทั้งดินชินผงเหรียญรูปหล่อกิ่งนะขวัญถุงแล้วก็เรียกว่าค
ครบรสชาตินะครับมีทองคำมีเงินมีทองแดงมีนวะมีตะกั่วมีดีบุกว่ากันไปนะครับว่าไงเล่ไม่ทนนะลูกเปิดประตูเฉยเลยก็มองจอดเน่ไม่เอาไม่เล่นบุหรี่เพราะคุณคำดีนะครับบุตรมาราสวัสดีครับอาจารย์เมื่อไรเปิดรับลูกค้าครับไม่มั่นใจนะครับว่าตอนนี้มันโควิดนะครับมันห้างร้านบริษัทเปิดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะห้างบันทิปชั้น3นั้นปิดไม่มีกำหนดนะครับก็ต้องได้แต่พูดคุยกันในเพจนี่แหละนะครับพี่พงษ์บุรพาสวัสดีครับพงษ์นาวาสวัสดีครับคุณปอนนนท์สวัสดีครับทุกวันนี้ก็ใช้ระบบลักข้ามรั้วนะครับโทรติดต่อพูดคุยอาพระมาก็ยื่นข้ามรั้วมาดูกันผมตรวจโควิดไปแล้ว3ครั้งไม่พบนะครับแต่รอฉีดยานะครับฉีดภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนไปโรงพยาบาลยังไปรับตายอะไรเล่กินอะไรบ้างยังมึงอ่ะตัวของแข็งมาละมาลูกมามาเล็บคมอีกแล้วนะเดี๋ยวให้พี่กวางมาตัดเอกชัยนี่คงลำสวัสดีครับตุ๋ยบ้านวังสวัสดีครับจะรักสวัสดีครับเราไม่ได้ไปเน้นหนักแต่หลวงพ่อเอียนะครับทุกหลวงพ่อเราก็เล่นกันได้หมดนะครับเป็นครูบาอาจารย์ไหนว่ามาส่งภาพมาครับชัดๆถ้าแท้แล้วคุยราคากันเลยมีหลายคนที่ผมติดต่อสอบถามอยู่บางคนก็ต้องใช้คำว่าโรคจิตแต่บอกไม่ทราบนะครับมีพระองค์เดียวถามอยู่นั่นนะแท้ไหมครับแท้ไหมครับบอกมาดูหน่อยราคามาว่ากันแท้ไหมครับแท้ไหมครับแท้ไหมครับจนทุกวันนี้ส่งมาผมไม่อ่านละเพราะผมไม่เข้าใจเจตนาเขาไงพระองค์เดียวอ่ะถามมา2ปีแล้วไม่รู้จะถามเพื่ออะไรบอกว่าถ้าคุณจะขายคุณเอามาเลยก็แท้ไหมครับแท้ไหมครับก็งั้นนะคุณก็จงอยู่กับพระองค์นั้นไปตลอดแล้วกันนะครับคุณเจิกโจกเฉลิมพงศ์นะครับสวัสดีครับสมโพธินิรพันธ์สวัสดีครับของผมต้องการความเด่นชัดนะครับส่งมาแล้วถ้าเราดูแล้วโอกาสแท้สูงเนี่ยนัดเจอกันเลยพี่เอามาดูที่บ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับส่งข้ามรั้วมาถ้าแท้ก็คุยราคากันตรงนั้นนะครับจะจบกันกี่ล้านผมก็มีเงินจ่ายคุณอยู่แล้วผมตั้งใจคือพระคุณนะครับถ้าไม่จบก็ผ่านไปนะครับแต่ไม่ใช่พระองค์เดียวถามอยู่นะไม่รู้คุณจะถามเอาอะไรนะครับแท้ก็คือแท้เก๋ก็คือแต่เก๋นะครับองค์เดียวคุณถามมากๆถามไปถามมาส่งไปทั่วทิศทั่วแดนส่งไปทุกคนคนนู้นก็ดูคนนี้ก็ดูจนพระคุณดีๆอาจจะเก๋ไปเลยก็ได้เพราะเขาเกิดความคันหมั่นไส้เขาบอกดูยากไม่ดีมั้งงางี้งั้นเดี๋ยวคุณเจงเลยแทนที่จะขายได้ขายไม่ได้เลยจำไว้นะครับการแห่ผ้าแห่ครั้งสองครั้งก็พอถ้าแห่หลายๆครั้งมันเกิดความอินหนาละอาใจนะครับไหนๆก็ซื้อไม่ได้ก็เผาผีไปเลยมันจะพาผ้าคุณเสียนะครับแล้วกระแสเสียงของบุคคลมันพูดไปเรื่อยๆแล้วปวดประสาทนะครับแล้วก็พระที่เช่าผมไปคุณเอาไปแห่ได้แต่ขอความกรุณาแห่จากคนเป็นอย่าไปแห่คนไม่เป็นแห่คนไม่เป็นเดี๋ยวเราทะเลาะกันนะครับอาจารย์ครับไม่ดีไอ้ดีไม่ดีผมรับคืนอยู่แล้วเก้ผมก็รับแท้มก็รับแต่ถ้ามัน มาคืนลักษณะของเก้เนี่ยถ้าพิสูจน์มาแล้วไม่เก้แล้วคุณจะทำไงนะครับถ้าผมรับคุณโดยดุษฎีก็กลายเป็นว่าผ้าผมเก้เลยนะครับประเด็นแรกคือเราไม่ขายผ้าเก้ประเด็นที่สองเราก็กันกองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่กันกองนะครับเพราะฉะนั้นคุณรับไปเนี่ยบางคนบอกไม่แท้เนี่ยทำให้เราประสาทรั่วไปข้างต้องเช็คอุตรุดนะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณกฤษดาหลวงพ่อเอียวัดหนองกลับปี16ยังไม่เวิร์กนะครับคุณธราเทพนะครับสวัสดีครับคือของหลวงพ่อเนี่ยถ้าออกที่อื่นออกวัดอื่นเป็นการแบบไปทนุบำรุงช่วยเขาอันเนี้ยราคามันจะไม่รุนแรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ตรงวัดตรงอะไรทุกอย่างมันก็จะเวิร์กสมัยพระเกศ3ชั้นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรช่างเป็นแสนหมดนะครับไม่หักไม่ซ่อมเป็นแสนหมดนะครับพวก3ชั้น5ชั้น6ชั้นบางสิ่งบางพิมพ์นี่ก็ถือว่าเป็นนอกพิมพ์คือในมาตรฐานของพิมพ์ก็มี7ชั้นนิยม6ชั้น6ตัน6ชั้น6ตลอดอันนี้เป็นมาตรฐานหลุดจากนี้ไปก็ถือว่านอกพิมพ์หมดแต่นอกพิมพ์ก็ไม่ใช่นอกราคานอกพิมพ์ก็มี 200,000 300,000 400,000 500,000 ว่ากันไปตามความสวยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นอะไรก็ได้เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานนิยมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บรรจุไปตั้งแต่ทีแรกทีแรกของวัดเกศน์นั้นบรรจุไปเพียง3พิมพ์ก็คือพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์7ชั้นอกตันกับอกตลอดเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาอีก 3-40 พิมพ์ที่ชาวอ่างทองเขารู้ลึกรู้จริงเนี่ย
ต่เขาโต้ทางกรุงเทพไม่ได้เขาก็เลยกลายเป็นนอกพิมพ์ไปแต่พระบ้านเขาเขาสู้7ชั้นไหลตรง7ชั้นอกวี5ชั้นผอม5ชั้นอ้วนอะไรก็แล้วแต่แพงหมดใช่ไหมล่ะนะครับป้ารบกวนกาแฟสักแก้วครับคุณสุทัศน์สวัสดีครับคุณยศกายจันทร์วงสวัสดีครับนะครับพระบางอย่างเนี่ยถามว่าบางเรื่องบางเนื้อหามันก็มีมูลเหตุความเป็นจริงว่าทางวัดเขามีหลายอย่างหลายแบบแต่ที่ผมคุยผมพูดเนี่ยผมหมายถึงว่าหลักมาตรฐานสากลนิยมที่เขาบรรจุลงไปในพจนานุกรมของวงการพระว่าอันเนี้ยแท้มาตรฐานสากลซื้อขายย้ายโอนได้5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านเพราะฉะนั้นถ้านอกพิมพ์นอกระบบเนี่ยมันต้องเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นในกลุ่มก็คือว่าคุณจะมาขายอย่างสากลเขาไม่ได้นะครับหลายอย่างมันก็กลายเป็นมันเป็น2 อย่างอย่างแรกก็คือของมีน้อยหายากอย่างที่2ก็คือเป็นโอกาสให้พวกมิจฉาชีพแม่งสรรสร้างเทวดาสร้างนางฟ้าเสกมาหลอกเราเพราะฉะนั้นการเล่นเล่นทําเป็นมาตรฐานดีกว่าเงินเรามีค่าเงินเราหามายากซื้อแล้วต้องได้คืนแต่ถ้าเล่นแล้วบางอย่างเค้าล้วงออกมาฮะใช่เหรอมีค่าเหรอฮะชาวบ้านก็พูดกันเราขายใครก็ต้องขายคนรับเราก็ตายแล้วมันก็แคบลงไปอีกเล่นสากลดิล้วงมาปั๊บพิมพ์อะไรเนี่ยอ๋อพิมพ์นิยมเท่าไหร่เนี่ย6ล้าน4ล้านได้มาอย่างเงี้ยมันมีตัวเลขมันคุยกันรู้เรื่องนะครับหรือไม่ได้ซื้อได้ขายแค่ล้วงออกมาโชว์โอ้ยพระเฮียปอนี่สวยนะพระเฮียหมีนี่สวยนะพระเฮียเล็กแม่งโคตรงามเลยเนี่ยจะรักไว้มัน4ล้านยังไม่ขายเลยฟังแล้วชื่นใจมั้ยแต่ไม่ใช่ไอ้นั่นมันบ้าเหี้ยมีที่ไหนเล่าแม่งนอกระบบเขาไม่เล่นกันนั่นก็โม้อยู่นั่นแหละของปู่ให้ตาให้ฮะแล้วขายใครอ่ะมันก็ขายลูกขายเมียมันได้2คนอย่างเงี้ยฟังแล้วเจ็บใจไหมฟังแล้วช้ำไหมฟังแล้วสะเทือนไหมแต่เงินที่จ่ายไปสดๆนะครับพร้อมที่จะไปแลกอะไรก็ได้เงินสดของตัวเองแต่เอาไปซื้อกะโหลกกะลาปลากระป๋องมาชิปนะเล่นแบบนี้ไม่ต้องคอยทะเลาะกับใครถูกคุณเล่นมาแท้คุณไม่ต้องไปทะเลาะกับใครครับมีแต่คนสรรเสริญเยินยอคนมีแต่คนจะอยากซื้อพระคุณจะย่อยจะหลักไม่เป็นไรย่อยเขาก็อยู่ในสากลวงย่อยหลักเขาก็อยู่ในสากลวงหลักแต่ไม่ว่าหลักหรือย่อยเขาก็คุยกันรู้เรื่องเฮียมีรุ่นแรกผมมีรุ่นสุดท้ายของเฮีย2ล้านของผม 2,000 แต่ไม่เป็นไรพุทธคุณเราเหมือนกันเนาะเฮียก็เฮียปาร์ตี้ไปแต่ไม่ใช่เฮียมีรุ่นแรกผมมีรุ่นนอกวัดไปเล่นกับใครอ่ะนะนอกวัดก็ต้องเล่นหลังวัดแล้วเล่นในวัดไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าต่างคนต่างล้วงเงินซื้อนะครับเศรษฐีเงินล้านกับเศรษฐีเงินร้อยมันมีความลำบากเท่ากันคุณเดือดร้อนล้านหนึ่งกับผมเดือดร้อนร้อยหนึ่งฆ่าตัวตายวันเดียวกันได้นะมึงกับกูมัดคอรวมกันไปเลยเพราะกูลำบากมากมึงก็ลำบากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจำไว้นะครับว่าพระแท้นั้นเป็นเอกลักษณ์ของความมั่งมีเป็นเอกลักษณ์ของความสง่าราศีท้ายที่สุดเลยมีพระแท้ก็มีเงินอยู่ในตัวถามว่าเงินผมหายไป10-20ล้านไปไหนผมมองมันเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ย3-4กระมังถังปี๊บเนี่ยชิ้นละ 8,000 20,000 30,000 ชิ้นละล้านกว่าก็มีชิ้นละ 4,000 400 500มีเป็นกระด้งไม่กลัวครับวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายได้พรุ่งนี้ขายไม่ได้ปลื้มขายได้ปีนี้ขายไม่ได้ปีหน้าขายได้ถ้ามันขายไม่ได้จริงล็อกเซฟซะอีก5ปีค่อยงัดออกมาขายแล้วคุณจะรู้ว่าราคามันไปเท่าไหร่นะครับพระแท้ๆที่เก็บไว้รอวันขึ้นรอวันราคาเดินเพราะทุกคนต้องการแต่พระเก้รอวันเสื่อมสลายรอวันชิบหายไหววอดมีเงินอยู่แล้วก็ขาดหายไปเมื่อจำนวนเงินน้อยลงจำนวนพระเก้มากขึ้นคุณก็ยิ่งเดือดร้อนไปเรื่อยเพราะมันขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ต้องหาเรื่องหาเหตุหาผลมาโต้กับเขาโต้ไปเขาก็ด่ากลับโต้ไปเขาก็ตีกลับโต้ไปโต้มาเรากลายเป็นไอ้บ้าเป็นไอ้โง่อยู่คนเดียวนะครับรู้ตัวกลับตัวกลับใจก็ไม่สายแก้ไขได้เล่นพระแท้ปี2ปีเดี๋ยวก็กลับมาราคาเดิมทุนร้อนที่หายไปคืนมาแต่คุณยังโง่งมไปเรื่อยมีพันล้านก็เหลือร้อยล้านมีร้อยล้านก็เหลือล้านเดียวมีล้านเดียวก็เหลือ10บาทแล้ววันนั้นมาถึงใครก็ช่วยคุณไม่ได้แม้แต่คนที่มาขายคุณก็ไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแต่คุณขายปะคุณเล่นมาแท้เนี่ยคุณจะซื้อจะขายเขากี่ครั้งเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอยู่นั่นแหละนะครับ
ผมขายพระแท้ๆหลักๆไปเนี่ยร้อยวันพันปีก็ต้องวนกลับไปหาเขาอยู่ดีไปทดไปบวกไปเพิ่มให้เขาครับจนกว่าเขาจะพอใจถึงจะได้ออกมานะครับพระองค์เดียวเคยซื้อขายยายโอน 3-4 กระทอกก็มีนะครับซื้อมา 400,000 ขายเฮียไป 600,000 ไปซื้อกลับมา 800,000 ขายไปล้านหนึ่งไปซื้อกลับมาล้านสองขายไปล้านห้าไปซื้อล้าน 8 ขาย 2 ล้านทดไปเรื่อยทุกคนที่ครอบครองไว้มีกำไรหมดแต่ถ้าเกคุยกันไม่รู้ภาษาแค่โทรมากับสะดุ้งเอ้ยเก็บมาจะคืนกูบอกว่าเออเฮียรักไว้เขาดูแล้วไม่ค่อยดีเออเฮียจะไปเชื่อมันโตพามแท้ดูง่ายเฮียฟังใครวะใครดูวะนี่คือปัญหาละแต่ถ้าเป็นพระผมนี่เฮียรักไม่ดีโอเคครับคุณส่งกลับมาเลยนะกลับมานะเดี๋ยวผมเช็คให้กลับมาปั๊บก็โอนตังค์ไปก่อนแล้วก็เช็คเฮียผมเช็คมาแล้วมันแท้นะแล้วแต่เฮียจะเอากลับหรือเฮียไม่กลับก็สุดแท้แต่เฮียนะนี่คือสิ่งที่ผมก็ทำอยู่ฮัลโหลครับครับพระอะไรจ้าพระอะไรพระอะไรบอกก่อนพี่ส่งมาขายหรือว่าพระซื้อผมไปส่งมาขายชื่ออะไรอะไรชื่อชื่อพี่อะไรพี่เดี๋ยวเช็คให้สุทัศน์ไม่เป็นพระอะไรอ่ะบอกผมเลยผมเดือด3โมงชื่อสุทัศน์ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ลูกสาวเช็คให้เพราะบางทีเนี่ยที่มันล่าช้าก็เพราะว่าพี่ไม่มีที่อยู่ให้ผมนึกออกไหมบางทีที่อยู่พี่บางทีที่อยู่ไม่ส่งมาเนี่ยเราก็ส่งกลับไม่ถูกไงเดี๋ยวเช็คให้พี่เดี๋ยวเช็คให้ครับจำไว้เลยจำไว้เลยนะถ้ามาถึงผมเราหายไม่ได้ว่ามันมีการยืนยันไปกลับสุทัศน์นะครับพี่สุทัศน์นะได้พี่เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับก็มีหลายคนที่ส่งมาแล้วไม่ได้กลับที่ไม่ได้กลับไม่ใช่อะไรที่อยู่ไม่มีนะครับจนกว่าเขาจะติดต่อกลับมาบางทีที่อยู่ไม่มีไม่ว่าไม่มีเบอร์ให้เราโทรด้วยนี่หนักเลยเดี๋ยวเช็คให้นะดูภาพไปก่อนนะครับฮัลโหลกวางวางเช็คพระส่งกับพี่ชื่อพี่สุทัศน์นะดูให้หน่อยสุทัศน์จะโทรกลับไปแต่โอเคครับการไปการกลับนะครับมันมีการส่งของไปรษณีย์ยังไงมันหายไม่ได้นะครับไม่หายที่เขาหายที่เราเช็คได้ครับพระแท้ถามซื้อเลยพระไม่แท้ส่งกลับเลยเพราะวันหนึ่งรับหลายสิบกล่องนะครับเราดองไม่ได้ยิ่งดองยิ่งเยอะเยอะแล้วปวดหัวเลยนะครับต้องไล่กลับต้องส่งกลับทุกวันฮัลโหลส่งไปเมื่อวานนะโอเคนะครับพี่สุทัศน์พระส่งกลับไปเมื่อวานนี้นะครับไม่จันทร์ก็อังคารได้รับนะพี่นะถ้าพี่ดูไลฟ์อยู่ได้รับแน่นอนส่งกลับไปแล้วครับโอเคเลยนะครับถ้าบางอย่างก็อย่างว่าบางทีก็ถือเข้ามาบางทีก็เอาของเขาส่งมานะมันเกิดความเดือดร้อนถ้ามันสูญหายเพราะฉะนั้นเช็คได้ครับเช็คได้24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวนะครับโทรมาแล้วไม่รับส่งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้อินบ็อกซ์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเปิดมาไล่ตอบทีละคนไม่ต้องกลัวครับทำอะไรโปร่งใสโปร่งแจ้งสบายใจด่ากันไม่ได้แค่สงสัยถามกันก็ไม่มีเรื่องจะโกรธกันนะครับพี่ถามมาบอกว่าหาให้ถ้าหาให้แล้วยังไม่ถึงก็ต้องคุยกับไปรษณีย์ว่ามันเป็นหาอะไรช้าโควิดนะครับบุรุษไปรษณีย์อาจจะไม่กล้าเข้าไปส่งบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับมีล่าช้านะครับเคยส่งกันวันต่อวันเดี๋ยวนี้บางที3วันยังไม่ถึงก็มีครับอดทนนิดนึงแต่โทรถามได้นะครับเบอร์ผมนะครับโทรมาถามครับเราคันเองเท่านั้นเรามีเรื่องสงสัยที่ต้องถามต้องคุยกันเราไม่ใช่มีเรื่องหมางใจที่ต้องทะเลาะกันนะครับผมจะทะเลาะกับพวกพระเก้แล้วไม่ยอมรับส่งมาขายแล้วผมไม่ซื้อรวยวายด่าพ่อเราแม่ผมบอกคุณนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อขายเอากำไรถ้าหากว่าคุณเก้ผมขายไม่ได้คุณให้ผมซื้อได้ยังไงนะครับพระคุณแท้พระคุณสวยอยู่ประเทศไหนผมก็ไปอยู่จังหวัดไหนผมก็ไปนะครับขอให้คุณบอกว่าขายตกลงราคากันได้จบนะครับ
ส่งมาแล้วเก๊เนี่ยถ้าไม่ยอมรับอย่าส่งมาเลยครับผมไม่ว่างจะไปทะเลาะกับคุณนะครับสอบถามว่าอาจารย์เหรียญมังกรเนื้อเงินโค้ดที่ตอกเป็นโค้ดวัดหรือโค้ดโรงงานหรือมีทั้ง2แบบมี2แบบครับเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนวะมีโค้ด2ตัวเหมือนกันมีโค้ดพี่หล่อกับโค้ดวัดโค้ดวัดจะได้ความนิยมค่อนข้างสูงถ้าโค้ดพี่หล่อก็จะถูกนะจ๊ะแต่พิธีพุทธาภิเษกวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะจ๊ะขอดูเบี้ยแก้พี่สตีฟเบี้ยแก้เนี่ยมันเป็นของมหาสุรศักดิ์นะจ๊ะแต่เป็นทองคำจ้านะจ๊ะลูกเนี่ยตอนท่านจารย์ให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานลูกน้องผมไปเอานะไม่ใช่ผมนะสวัสดีครับยี่ห้อสวัสดิ์เนื้อเงินเท่าไหร่ 300,000 ผมซื้อเลยครับเอามาได้เลยเจ้าสัว2เล่นหาเท่าไหร่เมื่อวานขายเนื้อเงินไป 70,000 วันซื้อนี้นะครับตอบหน่อยครับเหรียญเลื่อนอาจารย์ราคาเท่าไหร่ครับเหรียญเลื่อนหลวงพ่อเยียก็หมื่นกว่าบาทครับจารย์ครับไปหาลูกค้าได้ขวัญถุงเนื้อเงินมาบ้างไหมไม่มีเงาเลยคุณสมโพธิ์สวัสดีครับเจ้าแม่กวนอิมปุตโตเนื้อเงินน่าจะหลักหมื่นกลางนะครับหลายๆหมื่นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะผมเองก็ไม่เคยได้สักทีนะคุณชูสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับคุณศิรภพสวัสดีครับปิดตานัทนะใบลานตอนนี้นัทนะใบลานอยู่ที่ 3-40,000 นะครับถ้าเกสรก็แพงเป็นแสนพงธรนะครับพ่อแดงรอตอรอตอตอนนี้สวยๆน่าจะหลายพันนะครับถ้าเป็นนิยมเป็นหมื่นนะครับรอตอรัตโตนะครับรูปหล่อพระเดิมวัดบ้านกล้วยไม่เล่นนะครับกิตสดามาแววสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพสวัสดีครับรุ่นไล่ควายสิงคโปร์ 20,000 กว่าถึง 30,000 นะจ๊ะวัดไล่ขิงเสมาอาจารย์รับซื้อไหมครับเสมารุ่นไหนครับถ้าเสมา06ซื้อแน่นอนนะครับอาจารย์ครับนกที่เลี้ยงบินไกลเปล่าครับก็เรียกว่าอ้อมเขาได้เลยบินไกลพอสมควรนะครับแต่ว่ามันถูกฝึกมันบินแล้วมันกลับนะครับอินโดจีนก็จะมี 45,000 นะครับมีอยู่2องค์นะครับความรักสายลมนะครับหลวงพ่อเอียออกขอนแก่นยังไม่มีราคานะสินจังสวัสดีครับนัทชัยนะครับอาจารย์นองเลื่อนอาจารย์นองเลื่อนน่าจะหลายพันนะครับว่าไงลูกเล่พระปูหนังทองคำมีไหมไม่มีครับปูหนังเป็นชิ้นตะกั่วสวยๆขอพิมพ์บัวเบ็ดหรือขอเบ็ดนะครับก็องค์หนึ่ง 3-400,000เสมาปุโตทองแดงปี17ราคาเสมาปุโตทองแดง17ไอ้นี่17ที่18ว่าเดี๋ยวขอ17 17ก็หมื่นกว่าบาทนะครับทองแดงเป็นนวะก็ 20,000 กว่าปิดตาคุกรักโอเล็กราคาแบ่งปันไหมครับวันเกิดอยากได้พระแท้ไม่มีเลยพี่เวลาเอาพระใจเวลาพระขายเซียนพระสวยแชมป์ทำไมเขามีเรื่องสวดตลอดครับคุณอย่าไปสนใจถ้าคุณรู้ว่าของคุณสวยแล้วแท้ไม่สนใจแม่งตีราคาไปมึงจะซื้อไม่ซื้อก็ช่างมึงอย่าไปสนใจเซียนน่ะเราตั้งให้นะครับแม่งไม่มีเซียนตัวจริงนะครับคนซื้อจริงขายจริงน่ะคุณจะยกให้เขาเป็นเซียนก็ได้แต่ถ้าคำว่าเซียนอย่าไปสนใจแม่งพระเราสวยพระเราแท้ตีราคาไปแล้วมึงต่อกูถูกหรือมึงสวดกูก็อย่าไปขายมันจำไว้ไม่มีคนซื้อพระคนเดียวประเทศไทยมีคนซื้อพระเป็นล้านคนนะครับพระผมพูดมากผมใส่ลิ้นชักเลยไม่ขายแล้วนะครับต้องคิดอย่างนี้ดีกว่าคุณเชื่อผมเถอะของดีมึงต้องง้อกูไม่กูง้อมึงคนซื้อง้อคนขายนะครับพระนี่จำมาไว้คนขายเล่นตัวได้ครับจำผมไว้สันติบาลตอนนี้สวยๆก็ประมาณ 10,000 นะครับนัทชัยนะครับขอบคุณครับพี่เราอย่าไปให้ความสำคัญมันพระเราสำคัญที่สุดพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดกูเก็บไว้ให้กูเพราะฉะนั้นเจ้าของกูสวยกูตีราคานี้มึงจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงพระจะถึงราคาไม่ถึงราคามันก็เรื่องที่มันจะตัดสินใจไม่ใช่เรื่องที่เรานะครับจำผมไว้ผมไม่เคยโกรธเวลาเขาตีพระผมแพงผมก็บอกว่าผมสู้ไม่ไหวก็แค่ถอยออกมาก็แค่นั้นเองผมไม่เคยโกรธเขานะครับเขาขายตามราคาที่เราอยากได้ก็จบถ้าเราต่อไปแล้วไม่โดนก็อย่าไปโกรธโอ้โคตรแม่งตีแม่งกับพระเขามึงจะไปโกรธเขาได้ยังไงนะครับหลวงพ่อกวยหลังยันทองแดง 50,000 แล้วครับหลวงพ่อห้อยหอมเก็บสวยๆเป็นแสนครับนะครับแม่ทับเท่าไหร่แม่ทับ 12,000 ครับอันนี้เป็นมีดาวนะถ้าไม่มีดาว 20,000 กว่านะครับอาจารย์มีหลวงพ่อสุด06ครับอยากจะปล่อยให้อาจารย์ครับทำยังไงส่งมาครับ @RUK64 ตัวส่งมาแท้ซื้อสวยก็เป็นแสนนะจ๊ะสวัสดีครับอาจารย์เองเลยเช่นกันครับตุ๊กเลเซอร์นะครับจำผมไว้นะครับเราเป็นเจ้าของพระเรามีสิทธิ์ทุกอย่างเปิดไปเลย 50,000 ต่อ15,000ผมขายไม่ได้พี่มึงจะพูดเชี่ยอะไรก็พูดไปไปฟัง
นะครับผมไม่รับรู้รับฟังถ้าซื้อได้ซื้อไปซื้อไม่ได้จบแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องมาทะเลาะพระกูมึงไม่ซื้อเรื่องของมึง เอ้ยใครส่งมาว่านี่ให้ยาซินด้วย พุทโธท่านท่านหลักพันมีไหมก็มีนะพี่ส่วนใหญ่จะออกนอกวัดสิออกสิงโตทองบ้างออกทางเมืองกาญน่ะพี่พวกนี้ไม่แพงนะครับพวกนี้จะไม่แพงแต่ถ้าหลวงพ่อถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยต้องจะเป็นวัดประดู่อย่างเดียวจริงๆแล้วพุทธคุณนั้นแผ่กระจายไปทั่วนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะเนี่ยอย่างปิตาวัดแต่ละคืนเนี่ยวัดโคนอนเนี่ยองค์ละพันกว่าบาทเนี่ยนะอันนี้หลวงพุทธปลุกเสกครับเป็นเจ้าพิธีด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเจ้าพิธีให้ด้วยเนี่ยข้างหลังก็มีต่อโค้ดเล่นง่ายสบายเลยซื้อขายกันอยู่1,000-1,500เงี้ยถ้าเราไม่คิดเยอะเราก็แฝงสบายแต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้กูต้องเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ขอโทษทีขาโต๊ะนะครับตอนนี้เป็นล้านนะครับนายเจริญแสนนอกวันดีครับปิดตาแช่น้ำมนต์ปุตโตถ้าปิดตาแช่น้ำมนต์ไม่แรงพี่10,000กว่า20,000-30,000อะไรเงี้ยท้าวเวสสุวรรณปี18ปุตทิมโอไม่เป็นเลยพี่ท้าวเวสของปุตทิมนี่ผมไม่เคยเจอนะมีเหรอสมเด็จหลวงพ่อหนองเล่นกันไหมครับไม่แพงถ้าเป็นสุ้มกอแพงนะครับโอ้เป็นแสนครับรูปหล่อน้องติมเป็นแสนครับหูก็ตายว่าถ้วยจระเข้มีการดูต้องดูจานอย่างเดียวพี่ต้องจำจานแม่นๆนะครับต้องจำเหล็กจานให้แม่นๆสแตมป์สี่เหลี่ยมทองแดงใช่องค์จตุคามไหมใช่ครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับผมชมตัวละคร2หน้าอาจารย์เปิดเท่าไหร่นี่35,000นี่เป็น5767นะครับเอ้ย5657นะไอ้พิมพ์เนี่ยหายากกว่าเขาแต่ไม่ได้โลดโผนมากนะครับ5657นะครับเฮ้ยหรือ5667หรืออะไรวะเดี๋ยวนะพี่ต้องส่งกล้องก่อน345อ๋อ5657เอ้ย5667แม่ไว้คุ้มกันไว้5657ดิอืม5657ไอ้5657เนี่ยน้อยหายากนะครับแต่ไม่ได้โลดโผนมาก5657นะแถวล่าง6อันนี้จะน้อยมันจะมี5757 5757วงแหวน5657แล้วก็556เอ๊ะ57 5767เออเจอ10,000เฮ้เล่มึงเล่นเพลินกันนะ
อะไรเอ่ยตลับไม่ควรเลี่ยมนะครับไม่ควรเลี่ยมเพราะสมเด็จเนี่ยเป็นการที่หยิบเข้าหยิบออกได้การอยู่ในตลับนั้นถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดโดนทั้งอากาศโดนทั้งอะไรได้แต่แฝนนานๆก็ต้องออกมาเช็ดบ้างบางทีบางคนชอบแฝนตีก๊อฟบางคนแฝนติดตัวตลอดไอเหงื่ออะไรมันเข้านะครับก็เกิดเชื้อราได้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยอ้าวใครมาเนี่ยครับใส่ตลับอย่างเงี้ยนะครับเวลานั้นเราก็เปิดออกมาดูได้อะไรได้นะครับสวัสดีอาจารย์สุภาพโรงแรมขอบคุณมากครับปิดตาวัดป่าสะดือเล็กสวยแชมป์เป็นแสนหลายแสนครับอันนี้ของวัดพุทธไทยองค์ละ15,000ครับพุทธไทยสวรรค์นะครับจันโชตพ่อให้ลูกรวยนะครับนิ้วทิ้งปืนคืออะไรครับก็คือพระท่ามาปรางนะครับกุนิ้วทิ้งปืนป้าดูที่ใครมาป้าเราไม่ขีดพระทบ10,000 กว่าบาทครับอนุมานเนื้อผงพายก็เล่นกันนะครับแต่ไม่แรงมากหลวงพ่อพุ่มบางโคมีกี่เนื้อครับทองแดงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมดูเลยป้าดูที่ใครมาเป็นคนนอกก็บอกเขาเราไม่ได้รับแขกเลขควายมันต้องมี4 พิมพ์นะครับต้องเอาพิมพ์ที่จะชัดและชี้ตำหนิได้มาดูตอนนี้ยังชี้ไม่ได้เพราะมันต้องจำเนื้อมวลสารเป็นตัวหลักนะครับคิดถึงพี่มากนะครับไม่ตีชมเนตรครับผมเพราะเยอะไรกวายก็เล่นกันเป็นแสนนะครับเจ้าสัวสองก็ใครอ่ะตลับนั่งเล่นมันมานานแล้วนั่งเล่นมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้ใครป๋องมาเหรอฮะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่น่าจะเป็นของพี่กิติพจน์ตลับตอนนี้ก็ดูเดือดเลื่อนพานกันเสร็จแล้วพี่กิติพจน์ทั้งพานทั้งตลับกดเข้าไปแสนพอดีงามงามล่ะก่ะตลับหายเขาพลาสติกเราออกพระวันตอนนี้10,000 กว่าบาทครับปิดตากรมหลวงพระเอียมีกี่พิมพ์2 พิมพ์ครับมีกี่บัวกับ6 เหลี่ยมนะครับราคาพอกัน30,000งูเล็กทองแดงกระไหลเงินบ้างครับอ่ะอันนี้ครับทองแดงกระไหลเงินนะครับเหรียญก็อยู่ประมาณ 4,000 นะครับลงยา 6,000 กระไหล 4,000 ทองแดงเปล่า 3,000 อันนี้เป็นกระไหลเงินนะเป็นรุ่นที่มาแรงจากเล่นกันไม่กี่ร้อยนะครับพวดพลาดไป 3,000 เหลือพระเอียปี18กิติโกพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินสวยๆน่าจะหลายหมื่นแล้ว 4-5 หมื่นแล้วมั้งครับปิดตาหลวงปู่ทิมราคาเท่าไหร่ปิดตาหลวงปู่ทิมมีหลายอย่างนะครับมันมีทั้งบัวผุดมีทั้งปิดตาหลังรูปเหมือนก็หลักหมื่นหมดนะครับปูฟันกระไหลทองรุ่น9สวยๆก็จะมี 70,000 นะครับถ้าปางเป็นแสนนะครับ
ให้ธรรมที่เป็นธรรมธรรมะสวัสดีครับคุณโยมอาจารย์รักนมัสการครับปริยอาจารย์เหรียญมาเกิดอาจารย์ไปตามเพิ่มเติมจากพี่เจมส์อีกไหมครับเขายังเหลืออยู่หลายเหรียญผมเอาแชมป์มาแล้วที่เหลือยอมนะครับเพราะว่าผมเองก็มีมือสองรองมาอยู่แล้วนะครับเราซื้อหัวทีเดียวเลยกูใส่ใหญ่เพราะเผื่อก็ต้องมี 3-4 แสนละครับเจ้าสัว2ก็มีหลายราคาครับทองคำหลายแสนเงินก็หลายหมื่นนวก็ 30,000 ทองแดงก็ 20,000 ครับรูปหล่อมาต่อมาลอยก็มีตั้งแต่ 20,000-30,000 ยังกระทั่งถึง 80,000 หรือแสนสำหรับหน้าใหญ่เสือเอียตอนนี้แพงครับเนื้อเงิน 200,000 กว่านวก็ 4-50,000 นะครับรุ่น9ทองแดงกระไหลเงินมีสร้างไหมเจอแต่กระไหลทองนะแต่กระไหลเงินเราก็ว่าไม่ได้บางทีเขาชุบเอาเองเอาเป็นว่าถ้ามันแท้มันก็อยู่ใกล้ๆหมื่นแล้วครับกูเกียรตินะครับสวัสดีครับกูไก่เจ็กปอนะครับผมแชร์ลงกลุ่มให้ป้าแลกค่าข้าวได้ไหมครับพยานลงมาเอียรุ่น1ปี1 3 4 5,000 ครับไม่มีครับแม่กษิณพระคุณลืมเปล่าสังหาไม่มีพี่กิติพจน์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายจัดส่งให้โอ้โหตลับแม่งอลังการดูดิสวยมากบลักกักคุ้มค่าเลยแล้วผมเตรียมกันน้ำให้ด้วยโอ้โหใหญ่จัดประหลัดบอกทองเนี่ยอย่าไปกลัวใหญ่อย่าไปกลัวหนาซื้อแมงเลยวันหนึ่งมันขึ้นเราชนะนะครับแล้วทองแมงไม่มีลงยาวหรอกมีแต่ขึ้นยาวนะครับผมทำตลับทำกรอบพระนี่รวมๆกันน่าจะเป็น100บาทนะครับถามว่าตอนทำก็เหงื่อปาดคอเหมือนกันแม่งเอ้ยเหี้ยลุง 150,000 มันลุง 80,000 เดี๋ยวนี้ท่วมหมดครับท่วมนะครับเนี่ยตลับคู่นี้ทำไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยท่วมหมดแล้วนะครับท่วมหมดนะครับคิดค่าทองก็ข้ามฝั่งไปละนะครับคิดค่าพระด้วยทีนี้กูชนะเลยอีตอนทำก็มาเอ้ยตลับพ่อแม่งคนแม่งแพงจังสมัยก่อนทำตลับเหรียญเหนือหมื่นกว่าบาทตอนนี้ลูกกดเข้าไป 30,000 40,000 เดี๋ยววันหน้าแม่งลูกละแสนอย่างเงี้ยตลับเพชรอย่างเงี้ยนะแม่ง 80,000 ไม่เป็นไรวันนี้ 80,000 เดี๋ยววันหน้ามึง 120,000 กูไม่กลัวมึงหรอกให้มันรู้ไปแกะทองรวมๆกันมาน่าจะหลายร้อยบาทในบ้านยังไงถ้าหิวจัดก็ขายทองไปก่อนวะนิสัยตรงเลยครับให้ความจริงเกแท้ให้ราคาขายไม่ขายตัดสินใจไม่มีอยู่ครับพระบิบมาครับใครไม่ได้ครับนะครับหน้าฝรั่งว่าทบหลายแสนครับเหรียญ80หลวงปู่ดูผมไม่ค่อยสันทัดนะแต่ปู่ดูแพงหมดแล้วเป็นหมื่นหมดแล้วจันครับสมเด็จหลวงพ่อแดงทันไหมครับทันที่เป็นพันเป็นหมื่นมีนะครับหลายๆหมื่นก็มีเขาเรียกพิมพ์ดิสโก้เนื้อดำ 3-40,000 นะครับแต่รอบบุทิมตอนนี้สวยๆก็เป็นแสนแล้วครับเหรียญรุ่นแรกพ่อแดงว่าทุ่งคอกน่าจะ 30,000 ได้ทุน9ประทบหมื่นกว่าบาทครับพ่อเหรียญรุ่น2ทองแดงน่าจะอยู่ 60,000 นะครับ 5-60,000 ได้แน่รูปหล่อกับจอบมีกระไรทองไม่มีครับมีเปียกทองครับ 20,000 ขาดทุนจะพี่จ๋าพี่อำนาจขาดทุนเลยจ้าเอ้ยเอาไป 25,000 ไปอยากขายแล้วอ่ะปกติไล่เช้าไม่เคยขายวันนี้ขอมาก็จะขายให้สวยเดิมนะครับผมประกันให้เบื่อคืนได้สวยเดิมนะครับผิวดีหนาบักเลยเนี่ยเห็นไหมซื้อแล้วไม่ต้องกินยาทันใจนะนอนตายตาหลับเลยสบายใจได้เลยเนี่ยแท้เดิมสวยผ้าบ้านผมสบายใจจริงๆขายนักเล่นก็ได้ 20,000 หน้ามแย่งกันซื้อสบายใจได้ผ้าปี97นะครับสุทร09ยังแพงกว่าเลย มันขาดทุนพี่ไม่ขาดผมให้พี่เนี่ยมูเล็กเหรียญเงินตอนนี้ก็ประมาณ 5-60,000 นะครับสวยไม่สวยอยู่นั้นผมมีแชมป์มาซื้อมา 50,000 เนี่ยผิวกระจกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเงินพวกนี้นานไปมีแต่แรงขึ้นไม่มีถอยลงเคยซื้ออยู่หมื่นกว่าบาทตอนนี้ไป 50,000 ลงยาไป 70,000 ละลงยาอูเล็กเนี่ยนะครับ
ทองคำก็มีนะครับทองคำนี่หกเจ็ดแสนเหมือนกันนี่เก้าเหรียญนะครับทองคำผมว่าไปจอบสองนวะน่าจะหลายหมื่นนะครับเพราะทองเหลืองมันก็สองหมื่นกว่าแล้วมั้งคุณพยูนนะครับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นหกรุ่นหกก็ประมาณสักสามหมื่นคุณวิชัยสวัสดีครับนั่งปานบุตรทิม18สวยๆก็แสนหนึ่งแล้วครับวัชระสวัสดีครับคุณปานสิรินะครับสวัสดีครับคุณสมชายนะครับคุดหลงปู่หมุนปู่หมุนเล่นเป็นหมื่นหมดพี่ซุ้มกอทุ่งลานดอกไม้น่าใช้ที่สุดครับใช่ครับฉลุทองคำเลยไหมครับอาจารย์ใช่ครับฉลุทองคำครับทองคำเดี๋ยวนี้อยู่ในหนังสือนะครับลงหนังสือนะครับฉลุทองคำอันนี้แต่เดิมเป็นเหรียญเก่าผมขายไป 500,000 นะครับน่าจะ10กว่าปีซื้อกลับมา 1.2 ล้านนะครับพวกนี้นับเหรียญได้เลยน้อยมากเฮียฮอตอกเท็กซัสเป็นคนสร้างนะครับถูกครับพระแท้ดีกว่าฝากแบงค์ล้านเปอร์เซ็นต์ซื้อพันธบัตรกำไรปีละ10,000กว่าบาทนะฮะล้านละ10,000กว่าบาทเล่นพาปีกำไรหลายแสนนะครับปอคือใครผมไม่รู้จักคนนี้เนี่ยปู่ทวดวัดไซเล่นเท่าไหร่ครับสวัสดีอาจารย์ปิดตาหลวงพ่อแย้มมีเนื้อออกน้ำตาลอ่อนมีไหมมีสิน้ำตาลอ่อนยิ่งแพงอ่ะแพงกว่าดำนะครับแสนแก่ถึง 200,000 คุณพลสวัสดีครับคุณอานนท์อาจารย์ครับสิ่งแรกที่อาจารย์ดูตอนเจอเหรียญเก่าคือดูตรงไหนครับสีสันนี่ครับดูผิวพรรณสีสันเหรียญเก่าสีสันมันก็หมองหม่นนะครับอย่างหลวงพ่อเกิดอย่างเงี้ยสีมะขามเปียกอย่างเงี้ยเนี่ยทองแดงสีมะขามเปียกแบบเนี้ยอันนี้แท้ยันตายนะครับแท้โคตรเลยถ้าสวยก็ผิวไฟนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถ้าเป็นพระที่เก็บเก่ามันก็จะออกสีเนี่ยนะครับเนี่ยเออสีมะขามเปียกนะครับเหรียญเก่ามันจะฟองถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยก็เนี่ยแบบหลวงพ่อเงินบางคานหลวงพ่อแจงเห็นไหมเนี่ยชินาล่าอินโดจีนสีมันฟองครับเห็นสีก็รู้ว่าแท้แล้วเนี่ยสังเกตดูสิครับเห็นสีก็รู้ว่าแท้แล้วครับไม่ต้องไปสืบเสาะเคาะสนิมอะไรเลยเนี่ยนะครับพวกนี้มันเถียงไม่ได้นะครับผิวพรรณมันฟองเนี่ยดูรุ่น8นะครับเนี่ยสีสันของผิวเหรียญเขาเหลือบลุงอย่างเงี้ยลาย7นะครับ8กับ7เนื้อทองแดงสไตล์เดียวกันนะครับถ้าเป็นลมดำมันก็จะมีความเก่าในตัวของมันนะครับเนี่ยถึงจะเงาแต่ก็มีความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องเข้าใจการดูความเก่าของโลหะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสีสันมันฟ้องเรานะครับมันไม่เงาแวววาวนะครับมันเงาแต่ทึมๆมันช่วยเราได้เยอะนะครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์และศิลป์ตรงนี้อย่างนวะเงี้ยนะครับผิวเหลือบแดงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผิวเหลือบขาวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แก่เงินนะครับแก่เงินก็หยอกนี่เขาเรียกนวะนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่แก่อะไรผสมเข้าที่เลยนี่ดำปิ๊ปีเลยนี่อย่างเงี้ยนะครับนวะนะครับอย่างเงี้ยดำสนิทนะครับเนี่ยยิ่งโดนเหงื่อยิ่งดำจัดนะครับต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนวะนะครับจะกลับคืนตัวเป็นสีดำใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้างในแดงนะครับแดงแล้วกลับดำเนี่ยแดงแล้วคืนกลับมาดำนวะก็จะดำเงานะครับนี่อย่างเงี้ยนวะนะครับเนี่ยใช่ไหมมีความแดงเหลือบๆอยู่ตามซอกอันนี้เป็นเงินที่ไม่ได้ใช้คงได้แล้วเลี่ยมเลยนะครับได้แล้วก็ทำตลับเลยเลี่ยมเลยเนี่ยอันนี้เงาเป็นกระจกเลยนะครับไม่สัมผัสอากาศก็จะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเงินนี่ถ้าบรรยากาศก็จะหมองอย่างเงี้ยอยู่ในกล่องหรืออยู่ในอะไรเงี้ยจะเหลือบเห็นไหมเหลือบข้างแต่ตรงหน้ายังวาวแววอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผิวเดิมๆนะครับกี่เหรียญกี่เหรียญก็จะมาสไตล์เดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการอยู่ในกล่องนะครับถ้าอยู่นอกกล่องแล้วก็จะดำทะมึนเลยเงินนะครับถ้าเก็บดีก็จะเหลือบขาวเหลือบลุงอะไรไป
เนี่ยอย่างเงี้ยออกสีน้ำนมเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเนี่ยมีความขาวแต่มีความหมองบางจุดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเข้มแล้วทิ้งไว้ก็จะดำนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนะอยู่ในกรอบแล้วก็จบกันหยุดการเปลี่ยนแปลงของโลหะแต่ในทองเหลืองนี่สังเกตง่ายเห็นไหมครับเนี่ยบ่งบอกถึงความเก่าส่งกล้องไปก็จะปรากฏเม็ดกรวดเม็ดทรายเนื่องจากเป็นพระเทดินไทยนะครับเหมือนพวกอินโดจีนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยส่งกล้องไปคุณก็จะเจอเม็ดกรวดเม็ดทรายปะปายนะครับแบบเดียวหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับผิวที่ไม่ได้ใช้ออกค้ำดำได้นะครับใช้แล้วก็ถลอกในหลังถลอกก็ออกเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยไอเหงื่อไปจับก็เป็นสนิมเขียวเกิดขึ้นนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจว่าโลหะแต่ละอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทางใดถ้าเข้าใจแล้วจบนะครับเล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับทำความเข้าใจก่อนอันนี้ก็นวะอันนี้ก็นวะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแก่เงินออกขาววับ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 สวัสดีครับจะก่อไอ้เวยนะครับพอสุดเสือหมอบกระไหลเงินตอนนี้ก็ 6-7,000 นะครับพ่อเยรุ่นแรกสร้างกี่เหรียญครับ 1,000 เหรียญครับมีกระไหลทอง800มีลมดำ200นะครับตัวอย่างหนังสือต้องรออาทิตย์หน้านะครับเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราไปถ่ายทำที่วัดแล้วถึงจะเอามารวบรวมได้นะครับรอทีมงานพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวคุณหมึกเขาแจ้งวันมานะครับพิมพ์ไม่ช้าพิมพ์เร็วเพราะหนึ่งเงินพร้อมบุคลากรพร้อมจบผมว่าเอียงูเล็กลงยาแดงลงยาแดง 6,000 ครับมังกรหนังใหญ่โคตรใหญ่หล่อก็ประมาณสัก 7-8,000 รูปเราว่าเงินแจกแม่ครัวพิมพ์นิยมเล่นหาเท่าไหร่เกิดมาในชีวิตไม่เคยได้ยินพี่นะครับต้องขอโทษด้วยไม่รู้ว่าวัดบางคานไปเอาแม่ครัวมาจากไหนนะครับไม่มีครับมันมีแต่นิยมกับขี้ตาจอบเล็กและจอบใหญ่นะครับแม่ครัวไม่เคยเจอกันแม่ครัวก็จะมีมะขามเท่าที่เป็นมาตรฐานสากลจริงๆแล้วก็หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเนี่ยมีแม่ครัวแน่นอนนะครับแม่ครัวบล็อกปลาไก่บล็อกบ่าลางอะไรอย่างงี้นะครับส่วนพ่อเงินไม่เคยได้ยินนะพี่นะอาจารย์อ๋อเวลายกพระโชว์สูงเกินมองไม่เห็นอ๋อครับครับสวัสดีครับรู้ว่าผมรูปหล่อเนื้อตะกั่วเหรอเนื้อตะกั่วไม่แพงนะพี่20,000กว่าบาทวัดเกศ6ชั้น6ตันสวย1ล้านผมซื้อนะคุณนาทองสมัยบาทละ400%ทองสูงกว่าสมัยนี้ไหมครับเท่ากันนะครับเท่ากันเนี่ยเพียงแต่สูตรผสมมันต่างกันไปเล็กน้อยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใส่ทองแดงแต่สมัยนี้มาใส่เงินทองก็เลยอมเขียวอมขาวสมัยก่อนจะอมส้มนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับงูเล็กนะว่าตอนนี้อยู่ประมาณ15,000ครับสร้างไม่เยอะนะครับกำลังเช็คจำนวนอยู่นะครับคุณใหญ่ทาโร่สวัสดีครับคุณนิยมสวัสดีครับคุณณพจน์สวัสดีครับผมถ้าเปิดเจอผมดูให้หมดนะถ้าเปิดไม่เจอต้องขอโทษด้วยนะครับสมเด็จพระเฉลิมก็หมื่นกว่า 20,000 นะครับมียันวามียัน5ตัวอะไรเงี้ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่กอบชัยสวัสดีครับวันนี้พอดีทำธุระอะไรเสร็จก็เลยโอเคเหงาๆเพราะเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์วันนี้ไลฟ์ซะหน่อยนะครับคุณแหลมไก่ชนสวัสดีครับอาจารย์มังกรมีกี่พิมพ์ครับ5พิมพ์ครับหางเล็กหางใหญ่นะครับบล็อกซุปเปอร์นะครับบล็อกธรรมจักรแตกนะครับบล็อกสายฝน5บล็อกนะครับทั้งหมดรวมกันจัดสร้าง 50,000 เหรียญต่อโคตรวัด 10,000 เหรียญต่อโคตรพี่หล่อ 40,000 เหรียญอยู่ที่ค่าความนิยมว่าคุณจะรักโคตรวัดหรือรักโคตรพี่หล่อพิธีพุทธาภิเษกเดียวกันครับอิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์อะไรต่างๆมาพร้อมกันต่างกันที่สนนราคาอันนั้นคือว่าค่าของความนิยมนะครับอ
มหาเศรษฐีเงินทะลุแสนไปแล้วครับนวะก็ต้องมี 5-6 หมื่นอย่างต่ำนะครับอยู่สูงก็ดูใกล้ๆได้อ่ะอันนี้คือเหรียญป่าบาลีราชนะครับมีทั้งสองกษัตริย์และก็ไหลทองลมดำอันนี้ก็งูเล็กนวะนะครับลงยาก็มีสลาเล็กรุ่น8ไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับดูไปนี่สันติบาลบ้างอะไรบ้างเหรียญโททอนลงยาหลวงพ่อพรหมเข็มกัดรูปหล่อชินราชนะครับเหรียญทองคำงูเล็กทองคำหลังรอ5เติมนะครับรุ่น10บางไผ่นะครับไม่ไปวางไว้ไหนละ อ่ะอุปชาเกิดมั่วไปหมดนะครับผมคนบ้าสมบัติชอบเป็นซื้อชอบเป็นเช่านะครับ ถูกแพงแรงรับได้ก็ซื้อหมดนะครับมีดหมอดำงาหลวงปู่หมุนโอ้ไม่แม่นเลยพี่จันครับมีร้านทำตลับแนะนำไหมครับก็มีบนพันทิพย์หลายคนนะแต่ทีนี้มันปิดแต่ดิพี่เอ๋ยนอกจากพี่สั่งมาแล้วผมให้เด็กเขี่ยมโมไซไปสั่งมันได้ผมไปเอารุ่น40,000กว่าบาทอะพี่นะครับรุ่น4ก็ประมาณ10,000นิดๆ12,000อะไรเงี้ยนะครับคุณนายอุไรนะครับคุณสมพลหรือสมพรอาจารย์ครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกไม่แพงพี่หลักพันนะครับเกษมพงศ์นะครับสวัสดีครับมนัสชัยอาจารย์ครับไม่ทราบผมอยากรู้เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นไตรมาสต้องถามลูกสาวผมไม่แข็งแรงเลยเหรียญพระเจ้าตากสิน18 20,000 กว่าถึง 30,000 นะกิ่งดิโกก็นวะก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่า 40,000 เงินก็ประมาณ80,000 ถึง 100,000ทองคำไม่ต้องพูดถึงนะครับ 7-800,000 สบายนะครับ แร่อยู่นี่หาแทบตายนี่คือแร่บางไผ่นะครับแร่บางไผ่อันนี้ก็แร่นะหย่อนสวยหน่อยหายากมากนะครับตรงนี้ห่วยก็อยากชัดเลยเว้ยเป็นพระหลักยอดนิยมนะครับพระเชียงแสนสร้างน้อยมากๆครับใช่ครับน่าจะไม่กี่สิบองค์นะครับไม่ค่อยจะเจอนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งจานนะครับแล้วก็มีทั้งตอกโค้ดนะครับแต่ถ้าไม่มีจานไม่มีโค้ดเดี๋ยวบางคนจะเล่นไปที่อื่นนะครับเหรียญไข่รอประกบโบราณพุทธชินราชหลังยันหลวงปู่ศุกร์มีการสร้างไหมเหรียญไข่รอประกบโบราณพุทธชินราชหลังยันหลวงปู่ศุกร์แม่ผมไม่เคยเห็นนะต้องส่งมาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนชินราชที่เขายอมรับกันก็คือวัดโพธารามทั้ง461ที่ปุสุปุเสกนะครับแล้วก็ชินราชหน้าชินราชหลังยันเดียวกับ66อันนี้ใช่แต่อย่างอื่นไม่ทราบเลยนะครับต้องดูต้องเห็นนะครับปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงปู่หลิวยังไม่แรงนะอาจารย์ครับหลวงพ่อเกิดวัดสะพานรุ่นแรกราคาเล่นหาเท่าไหร่อันสุดท้ายผมซื้อล้าน2นะครับแดงแป๊ดเลยส่วนนั้นที่วางอยู่เนี่ย 600,000 นะครับพระจะแพงอยู่ที่สวยนะครับอยู่ที่ความคมความสวยเด่นชัดถ้าไม่สวยไม่แพงครับไม่สวยก็แสนก็บาท 7-80,000 ก็มีนะครับเหรียญหยดน้ำเงินลงยาลงปุ่มหมุนโอ้ไม่รู้เลยท่านครับปิดตาเขาสันดำที่หลวงพ่อเยอะกับปุตโตลูกบุกเสกตอนนี้ 30,000 แล้วครับอยากทราบวิธีหล่อแบบเบ้า6หรือเบ้ากระดกครับได้ครับเดี๋ยวว่างๆเล่าให้ฟังเราเล่าเลยก็ได้นะครับหล่อเบ้ากระดกหรือ พิมพ์ประกบเบ้ากระดกเนี่ยครับจะบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบการชั่งก่อนนะครับชั่งขี้ผึ้งขี้ผึ้ง1กรัมนะครับจะมีน้ำหนักเท่ากับโลหะ5กรัมโดยเฉพาะทองเหลืองนะครับเขาจะทำเป็นเบ้าหนุ่มคก2เบ้านะครับก็คือเบ้ากลมๆผ่าครึ่งเบ้ากลมๆผ่าครึ่งโล่งๆนะครับเป็นเบ้าดินผสมทรายหรือเข้าขี้วัวดินนวลนะครับแล้วเอาเนื้อโลหะที่ชั่งแล้วเนี่ยวางลงไปนะครับวางลงไปเสร็จปั๊บเอาขี้ผึ้งนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินขี้ตานะเอาขี้ผึ้งหลวงพ่อที่เป็นองค์เนี่ยประกบ
เอาดินเหนียวผสมกับขี้วัวเนี่ยประกบแล้วปั้นเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกันแต่ตันนะเพราะปิดหมดแล้วเจาะรูเล็กๆเท่ากับก้านไม่ขีดนะครับเจาะรูเล็กๆเท่ากับก้านไม่ขีดยิ่งรูเล็กเนื้อลงแน่นพระสวยพระตึงถ้ารูใหญ่เดี๋ยวมันจะไม่สวยเจาะนะครับเล็กๆแล้วมาประกบกันยาแนวด้วยดินผสมขี้วัวนะครับยาแนวให้2อันเป็นเบ้าวงกลมเป็นก้อนกลมเลยนะครับก้อนกลมนะครับเมื่อเป็นก้อนกลมได้ที่แล้วนะครับก็เอาขึ้นตั้งไฟตั้งไฟโดยเอาทางด้านโลหะอยู่ข้างล่างเอาร่างที่เพิ่งอยู่ข้างบนค่อยๆสุมไฟอ่อนๆก่อนนะครับอ่อนๆก่อนเพื่อจะให้ขี้ผึ้งสำลอกนะครับหรือขี้ผึ้งระเหิดหายกลายเป็นไอไปมันก็จะซึมซับออกมาทางรูของดินที่แห้งแล้วอันนี้ต้องให้แห้งก่อนนะถึงจะขึ้นเตาได้เมื่อปั้นเรียบร้อยแห้งแล้วเอาขึ้นเตานะครับค่อยๆไล่ไฟอ่อนไปช่างจะเก่งครับจะดูปันนะครับค่อยๆดูปันจนกระทั่งปันหมดเมื่อปันหมดนั่นหมายถึงว่าขี้ผึ้งหมดแล้วเขาจะโหมไฟแรงช่วงนี้จะใส่ไฟเลยนะครับใส่ไม้ไผ่ไม้กะลาหรือไม้ป่ากกลางพวกนี้ให้ไฟแรงสูงนะครับให้ไฟแรงสูงสุมไปเรื่อยๆสุมไปจนเบ้าเนี่ยแดงแจ๋เลยช่างจะรู้ครับว่าน้ำทองเนี่ยละลายแล้วก็คือโลหะที่ใส่อยู่ล่างละลายแล้วแป๊บนะครับว่าไงครับว่าไม่เคยเห็นนะพี่ไม่เคยเจออาจจะมีก็ได้แต่มันไม่เล่นกันไงมันก็เลยไม่ค่อยเคลื่อนไหวในสากล นะครับ ครับเมื่อสมจนเนื้อทองสุกได้ที่นะครับเขาจะใช้ทางมะพร้าวผ่าซีกเหมือนง่ามหนังกระติกทำไมถึงใช้ทางมะพร้าวทางมะพร้าวเป็นระบบการไม่ถ่ายเทความร้อนนะครับถ้าคุณเอาเหล็กไปคีบความร้อนจากเบ้าที่หลอมละลายแล้วมันจะดึงกลับมาทำให้โลหะแข็งตัวเพราะฉะนั้นคนโบราณเก่งนะครับใช้ทางมะพร้าวผ่าซี่ผ่าให้เป็นง่ามหนังกระติกครับแล้วเสร็จแล้วทำไงเอาง่ามหนังกระติกเนี่ยครับเข้าไปคีบลูกเบ้ากลมๆตัวเนี้ยแล้วก็ยืนขึ้นเขย่าอย่างเงี้ยครับโยกเนี่ยเพื่อให้น้ำทองมันกระจอกๆแล้วกลับนะครับก็ถึงเรียกกระดกคำว่ากลับเบ้าเนี่ยก็คือการกระดกเบ้ากลับให้โลหะมันไหลจู๊ดลงไปเท่ากับรูไม่ขีดที่บอกนะครับไหลจู๊ดลงไปจนกระทั่งเต็มทิ้งให้เย็นแล้วทุบออกมันจะไม่ปรากฏรอยชนวนรอยอะไรนะครับมันอาจจะปรากฏแค่เพียงรอยเดือดรอยเดือดหมายถึงว่าโลหะเมื่อเต็มในแม่พิมพ์ฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วที่เหลือมันไม่มีทางไปครับมันกำลังจะแข็งตัวมันก็ดันขึ้นมาความร้อนมันดันขึ้นข้างบนปับปับปับเดือดเป็นเม็ดสกูเล็กๆเราจะปรากฏเห็นก้นหรือว่าเงินขี้ตาเป็นรอยเดือดใบเมสาคูแล้วไม่ปรากฏชนวนอันนี้ครับเขาเรียกเบ้ากระดกซึ่งในปัจจุบันไม่มีคนทำคนที่จะทำได้มีโอท็อปนะครับบ้านปะเอาที่อุบลนะครับบ้านปะเอาทำลักษณะโอท็อปก็คืองานเฉพาะตัวแถวหมู่บ้านหล่อตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหล่อระฆังคอวัวระฆังคอควายอันนี้ก็ยังใช้วิธีเทเบ้ากระดกอยู่นะครับอันเนี้ยมันจะช่วยเราพิจารณาจะไม่ปรากฏชนวนนะครับอันไหนรูเล็กพอควรน้ำทองวิ่งดีไหลดีองค์นั้นสวยตึงอันไหนรูแตกชนวนวิ่งไม่ดีน้ำทองลงไปไม่ดีฟูฟ้าฟูฟ้าตัวไม่สวยก้นไม่สวยนะครับอันนี้เป็นแนวทางบอกไว้นะครับเพราะผมก็ศึกษาค้นคว้าชิหายไว้วอนหมดมีทำได้สองที่บ้านปะอาวจังหวัดอุบลกับอำเภออันเนี้ย4คิ้วนะครับช่างอาจ4คิ้วอันนี้เทกระดิ่งคอวัวนะครับมี2คนนะครับจานครับปิดตาปลูกแก้วเกสโลเนื้อเงินน่าจะเป็นแสนนะครับสุรกิจสแตมจตุคามเท่าไหร่15,000ครับเหรียญเหนือดวงเท่าไหร่ครับจานนั่นนะครับ15,000หลวงพ่อหนองโพมันยกรุ่นแรกสี่เหลี่ยมสภาพ 80% ก็ไหล10,000ครับแชมป์จริงถึงแสนจานครับเหรียญจอบเล็กพิมพ์ปิดตาหลงเงินบางคารมีสร้างไหมไม่มีนะครับพี่สันตะความไปวัดแจ้งล่วงหน้าสักวันนะครับอาจารย์ผมอยากไปด้วยได้เลยครับเดี๋ยวพี่เขาคอนเฟิร์มกลับมาผมแจ้งให้พี่สันตาทราบแล้วไปด้วยกันนะครับสุวิชาแนะนำพระหน่อยครับรุ่นไหนน่าเก็บราคาไม่ตกครับตอนนี้ก็น่าจะมีพวกปู่หมุนนะครับ
ปูโต๊ะนะครับผมหมุนปูโต๊ะเนี่ยเล่นได้นะครับเพราะเอียร์กำลังเริ่มมาคุณแตะไม่ไหวเพราะราคามันแพงไปแล้วนะครับมูเล็กกระไหลทองลงยาแดงตอนนี้ก็อยู่ 6,000 ครับเพราะสุดลายเซ็นลายเซ็นน่าจะหมื่นกว่าครับสุรทินนะครับสวัสดีครับเหรียญพระเจ้าตาก18 20,000 กว่าถึง 30,000 นะครับเหรียญปราบกระไหลทองราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทครับมีหลวงพ่อแดงไหมครับไม่มีครับคุณโดดนิธิพัฒน์นะครับพ่อเอียร์สร้างศาลาพิมพ์เล็กราคาอยู่ 3,000 ครับพ่อควยแหวกม่านอกใหญ่เรื่องของน้ำมันน่าจะเล่นกันหลายหมื่นแต่ผมไม่เป็นเลยนะคุณธวัชชัยนะครับเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยราคาอยู่ที่ 20,000 ครับสันนิบาตทองแดงอยู่ที่ 10,000 ครับจารย์ครับรบกวนถามปุ่มหมุนของแพงทุกรุ่นพระพุทธคุณหรือราคาตามตลาดพุทธคุณด้วยลูกศิษย์ลูกหาแน่นด้วยนะครับแล้วอธิษฐานอะไรเขาก็มักจะได้กันจำไว้นะปุ่มหมุนกับพ่อเอียนี่บัดดี้กันนะนะครับเหรียญหลายๆรุ่นของหลวงปู่หมุนก็ลอกแบบหลวงพ่อเอียไปนะครับพ่อเอียรูปไข่ตำรวจสร้างเท่าไหร่ก็ประมาณ 10,000 สันนิบาตนั่นแหละครับพระสมเด็จหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงหลังจานสอไม่เคยเห็นนะพี่นะหลวงพ่อสุรการหลวงปีหนึ่งเจ็ดมีกี่เนื้ออะไรบ้างมีเงินมีนวะมีอัปก้ามีทองแดง4เนื้อครับเงินนวะอัปก้าทองแดงนะครับทองคำไม่มีนะครับหลวงปู่หงนะครับปฏินันสวัสดีครับคุณนัทใจดีสวัสดีครับอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับเหรียญปราบกระไรทองอยู่ที่ 10,000 ครับสุภชัยรีพันธ์อาจารย์รับเม็ดแตงไป08บุตรทวดราคาเท่าไหร่ต้องดูพิมพ์ดูเนื้อครับดูพิมพ์ดูหน้าตาดูความคมพ่อเยมหาเศรษฐีทองแดง 20,000 กว่านวะก็ประมาณ 70,000 เงินประมาณแสนหน่อยนะครับเหรียญหล่อนางสาวพิมพ์สมาธิ 10,000 กว่า 20,000 ครับเหรียญนักปกหลังธรรมจักรปี17ราคาเล่นหากันเท่าไหร่ครับเหรียญนักปกหลังธรรมจักรนี่ผมไม่ทราบนะครับถ้านาคปกข้างหน้าแล้วหลังไม่นออ่างเล่นนะครับหลังธรรมจักรผมไม่รู้กิติสายบุญเรือนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่เจอนานคุณอนันต์ศิลป์นครนายกอ๋อครับไม่เจอนานครับผมถ้าเจอหน้าจ้าเอคุณประเสริฐนะครับสมเด็จหลังตาโล่มีจริงไหมไม่มีครับมันของเก๊ทำเล่นคุณสาธนทรเมื่อกิ่งอาจารย์ฟันรุ่นแรกแล้วเท่าไหร่ถ้าเป็นโค้ดตอกเคก็เป็นแสนครับคุณไพโรจน์บุญทั่วเตารีดหลังหนังสือ08จัมโบ้เล่นไหมพวกนี้หลักหมื่นหมดครับมีครับมีปลดหนี้ครับ 2-3 องค์นะครับขอบคุณครับราคาหลวงพ่อรวยไม่เป็นครับต้องถามลูกสาวพ่อเยสาราเล็กบอกไปแล้วนะเดี๋ยวมาสถีมีโค้ดครับทองแดงอยู่ขวามือเรานวะอยู่ซ้ายมือเราทองเงินทองคำน่าจะอยู่ที่หน้าอกนะครับเจ้าสัวปู่บุญปี35ทองคำ 500,000 นะครับเงิน 5-60,000 นวะ 30,000 ทองแดง 20,000 ครับงูเล็กลงยาหลังเหรียญจอกเป็นหลังกระทะใช่ไหมไม่นะไม่แน่นอนนะมันคือปกติก็หลังเหรียญก็จะแอนๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับกระทะนะครับเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะแอนนิดนึงนะครับไม่เยอะทองแดงลมดำกับนวะมีจุดสังเกตตรงไหนดูที่โค้ดดิครับถ้านวะมีโค้ดทองแดงไม่มีโค้ดนะครับนวะมีตัวอ่ะอยู่ที่หน้าอกนะครับมีตัวอะนี่เป็นนวะแน่นอนเนี่ยครับถ้าเป็นทองแดงไม่มีอะเงินนวะทองคำมีอะหมดเห็นไหมครับมีตัวอะอยู่หน้าอกนะครับถ้าเป็นทองแดงก็โนแฮปทองแดงก็ไหลทองก็ไหลเงินลงยาไม่มีนะครับไม่มีโค้ดพอเพี้ยนยังไม่แรงครับเหรียญปราบนะครับธรรมดา 5,000 ครับพุงป่องใหญ่วัดพับอาจารย์มีไหมครับไม่มีสวยๆก็เป็นแสนแล้วครับเหรียญหล่อเหรียญหลวงปู่เองครับไม่มีครับขวัญถุงลงยาแดงน้ำเงินขวัญถุงลงยาแดงน้ำเงินอ๋อเหรียญเล็กใช่ไหมครับไม่แพง 2,000 อะไรเงี้ยข้าวหลามตัดมหาลาภพ่อเอียก็ทองแดง10,000กว่า
นวะ 5-6 หมื่นเงินก็น่าจะถึงแสนแล้วแหละเสือคู่กับไหลทองเพราะสุดตอนนี้ก็ 20,000 กว่าครับเปาๆสวัสดีครับรูปหล่อใบโพ6รอบ18ไม่แพงครับนวะ 6,000 เงิน 10,000 กว่าครับทีละหลงผมไม่แพงหลักพันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันใหม่โอ้โหเยอะหมดเลยเรียนว่ากี่ไม่แข็งแรงเลยผมมีนะผมเคยได้นะกระไหลทองพอเกิดรัฐบาลกระไหลทองเคยได้นะกระไหลเงินก็เคยเห็นนะมันไม่แน่หรอกครับเรื่องนี้ของเก่าโบราณแล้วแต่บางคนก็ไปชุบเองก็มีแต่ว่ามันเก่าแล้วเราก็ปฏิเสธก็ไม่ได้มันก็ต้องเล่นตามมันไปเอาเป็นว่าดูว่าแท้หรือคมแล้วกันมันจะกระไหลเงินกระไหลทองจะอะไรเรื่องมึงนะครับขอแท้อย่างเดียวผมซื้อนะเอางั้นดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับด้วยรักและผูกพันนะครับสวัสดีครับ